จะพยายามยิงให้หมดแล้วค่อยรีนะครับผมรู้สึกว่าพอรีแล้วมันทิ้งแม็กป่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วห้องนี้ครับโอ้สำหรับทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันใน Revenant นะครับผมเกมนี้ก็เห็นคอนเซปต์นะครับผมน่าสนใจเขาบอกว่าเราเป็นใครก็ไม่รู้ครับที่ซอมบี้บุกบ้านก็เลยคว้าปืนนะครับผมมายิงด้วยชุดชั้นในนะครับผมก็ไม่รู้ด้วยอะไรเปิดเกมมาก็เจอตูดกับปืนและซอมบี้ใช่ไหมหรือเอเลี่ยนหรือมึงเป็นใครมันเล่นยังไงใช้จอยไหมใช้เดี๋ยวมาครูสอนละกดสเปซบาร์โอเคเป็นปุ่มเล่นนะครับผมมันก็คงจะเหมือนคืนทุกๆคืนที่ผ่านมาแต่อยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงเพื่อนบ้านอยู่ข้างล่างปกติก็จะเมินๆแล้วก็หลับไปแต่รอบนี้มันน่ารำคาญชิเป่งเลยทำไมต้องมาเป็นคืนนี้ด้วยน่าจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดบ้าเอ้ยนี่มันตีสามนะต้องลงไปหวดมาสักหน่อยแล้วกด arrow key ในการขยับนะครับผมหรือว่า WSD ก็ตามโอเคหลักๆตัวเกมจะเป็น 2D นะครับผมเป็นไซส์สครอลเดินซ้ายและขวาผมไม่รู้ทำไมขอบจอเป็นสีดำเอาเป็นว่าช่างมันครับหลักๆก็คือใส่ชุดชั้นในไปตีกับซอมบี้ใช่ไหมคอนเซปต์ที่อ่านเหมือนจะมีคนมาปอกสเปซเพื่อนบ้านห้องนี้ละมั้งใช่ห้องนี้ไหมไม่ใช่ห้องนี้หรือจะเป็นห้องไหนห้องข้างล่างเหรอต้องลงไปนะถ้าเราอยู่นี่ชั้นล่างหรือชั้นบนปกติเสียงจะมาจากคนอยู่ชั้นบนนะครับผมที่มาเดินดมอย่างนี้มีบันไดขึ้นไปดาดฟ้านะครับผมแต่ว่าขึ้นไม่ได้เพราะปิดงั้นผมไปตามเกมปกติก่อนคือกดลิฟต์เพื่อขึ้นไปแล้วกันเหมือนลิฟต์จะพังงั้นคิดว่าคงต้องไปทางบันไดหนีไฟก็เมื่อกี้กำลังจะขึ้นไปไงคือเกมมันเงียบมากเลยนะครับทุกคนบันไดนี้ขึ้นไปที่ดาดฟ้าแล้วมั้งโอเคครับแสดงว่าต้องไปสุดทางเพื่อลงบันไดไปจะลงต้องลงไปชั้นล่างเหรอเสียงของคนห้องข้างล่างมันจะดังไปถึงห้องข้างบนได้เหรอผมเคยได้ยินแต่คนห้องข้างบนน่ะที่มันเดินแล้วเสียงมันมาข้างล่างซึ่งเรารู้สึกจะเป็นห้องหน้าผมไม่ได้บังเลือดใช่ไหมโอเคครับมีอะไรตกอยู่ก็ไม่รู้เดี๋ยวมันอะไรกันนี่ปืนนี่นะเฮ้มีเลือดกระเด็นไปหมดเลยทำฉันกลัวนิดหน่อยนะเอาเป็นว่าถือไว้ดีกว่ากันเหนียวแล้วยิงไงอะยิงไงหาปุ่มยิง XCAWQE จะเปสไม่ติดสักปุ่มแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันคงสอนโอเคครับทุกคนนี่ไม่รู้เรื่องนะครับแค่เปิดมาแล้วก็เล่นลิฟต์กดไม่ติดใช่ยังคงเป่าประโยชน์เหมือนเดิมนึกถึงแบบ Resident Evil ภาคเก่าๆเลยอะเสียงมาก่อนภาพเสมอโอ้หน้าบังมันไม่บังใช่ไหมเผื่อไม่เห็นโอ้กดชิปเพื่อยิงเหรอโอ้ต้องกดชิปเพื่อตั้งปืนนะครับผมแล้วจะระหว่างตั้งปืนก็จะยิงไม่ได้ด้วยยิงว้าวพระเจ้าช่วยกล้วยตากเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต้องโทรหาตำรวจแล้วมันต้องมีใครสักคนเป็นบ้าอะไรในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เราเมื่อกี้แปลครับพอดีมองไม่ทันเอาเป็นว่าผมได้ปืนมาแล้วกด R เพื่อตั้งปืนกด R เพื่อรีโหลดต้องตั้งปืนนะครับผมเพื่อทำทุกอย่างเกี่ยวกับปืนนะครับถ้าเกิดเอาปืนลงมันจะเป็นแค่การต่อยและอินเตอร์แลกโอเคครับไอ้นี่ถูกกินถ้างั้นมันน่าจะขึ้นมากัดขาผมไหมเข้าไปในห้องได้โอเคที่มาของเสียงมาจากห้องนี้เพราะเราเป็นห้องสุดทางเดินไม่น่าไว้ใจไม่น่าไว้ใจโดเรมอนนั่นนายเหรอหรือว่านั่นไอพรีเซนเตอร์ของยางมิชลินไอตัวห่วงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดผมเดินเข้าไปใกล้ไปทำอะไรถ้าทางมันน่าจะเป็นมิดนะครับมันแค่กดสวิตช์ไฟเล่นเฉยเฮ้ยทำไมหน้าเนี่ยหน้าตาน่ารักจังเลยมันโจมตีผมปะมันดูน่ารักเกินไปนะเว้ยทำไรเว้ยอ๋อมึงมีของ กระสุนที่ตั้ง10นัดจะเหลือไว้ทำไมล่ะโอเคแต่มันอ้าปากผมเชื่อมั่นว่ากระสุน10นัดสามารถแถมไปนัดหนึ่งครับไม่เป็นไรครับอ๋อสรุปตัวสีขาวอ้าปากได้โอเคครับ
ซึ่งผมเชื่อมั่นเสมอนะครับว่าที่ดีคือที่ยิงได้ครับถ้ายิงได้ก็ไม่มีอะไรมาสู้ผมแล้วล่ะครับเมื่อตอนที่กระสุนหมดแล้วครับผมตอนนั้นจะเป็นช่วงที่เวลางานหยาบที่แท้จริงโอเคโทรหาตำรวจโทรหา911เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วจะต่อสายสักพักนึงก็เหมือนจะมีอะไรกันน่ะว่าก็ไปตามนั้นครับเป็นเสียงที่แบบอัดไว้นะครับเล่นขึ้นมาแจ้งเตือนถึงผู้รอดชีวิตทุกท่านขณะนี้เมืองกำลังถูกโจมตีไปด้วยเหล่าสิ่งมีชีวิตปริศนาให้ไปรวมตัวกันที่สถานีรถไฟบิสซิตี้เซ็นเตอร์นะครับผมและสายก็ถูกตัดเยอะจนแบบโอเปอเรเตอร์ต้องกดเอาเทปขึ้นมารันเลยต้องรีบออกมาจากที่นี่ด้วยเสื้อกล้ามและกางเกงในโอเคครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าท่าดีนะครับจริงๆไบโอฮาซาร์ดทุกภาคน่าทำแบบนี้นะครับคือแบบจับจิลวาเลนไทน์ใส่เสื้อกล้ามและกางเกงในครับยิงเลยหน่วยสตาร์แล้วหันไปดูพี่คริสที่แบบใส่กางเกงในตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเจอแบบไอ้นี่เวสเกอร์หันมาทำท่าลิคาโดโพกหัวแล้วใส่แว่นให้ผมว่าเกมขายดีถ้าทำแบบนั้นไงก็แล้วแต่ไปต่อแล้วกันฮะกายาถอยไปนะไอ้ปีศาจจะเป็นเสียงภาคที่เข้ากับอารมณ์จริงๆเราสามารถอินเตอร์แอคได้เหรอว่าแต่เสียงมาจากห้องไหนผมไม่แน่ใจนะครับเข้าไปในห้องนี้ได้เหรอเมื่อกี้ลิคาโดแรงไปหน่อยหูฟังไอ้นี่เลยแมวดำตรงนี้ช่วงนี้มีกำลังคนมีความเชื่อว่าต้มแมวดำกินจะรักษาโควิดได้เรียนหนังสือกันหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็แน่เลยแต่แมวดูไม่สนใจอะไรเลยว่าไงพ่อตัวน้อยอ๋อแมวไปจุดเซฟเหรองั้นเซฟเซฟหนึ่งอ๋อแมวไปจุดเซฟนะครับผมเหมือนหมึกดำเหรอหมึกดำใช้เซฟใน Resident Evil อันนี้กลายเป็นแมวดำเข้าท่าดีไม่ ไม่นั่นว่าแต่ห้องนี้เอาไว้เซฟเฉยๆเราเจอกระสุนปืนอีก10นัดโอ้โหผมยิงได้ยันชัดหน้าเลยเนี่ยปกติผมเป็นคนที่มีเท่าไหร่ใช้หมดนะครับทุกคนไม่ต้องหวังว่าผมจะปาณีกระสุนนะครับว่าเดิมทีเกมมัน 2D size scrolling อยู่แล้วอะถ้าเราไม่ยิงมันให้ล้มแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องยิงให้หมดครับมันไม่ได้มีมิติลึกเหมือน Resident Evil นะครับที่คุณจะสามารถที่จะจุกหลบได้เว้ยดูเสียงเดินโคตรเร็วเลยโอ้โห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 ไม่คิดเดินมาเหม็นมีเลยดีกว่าไม่เป็นไรครับโอเคครับนี่ผมใช้หมดไปแล้วเหรอ10นัดโอเคครับหรือว่าถ้าเกิดผมรีโหลดปุ๊บมันจะรีสแต็กอสูรเลยใช่ไหมเมื่อกี้ผมจะได้ผมเหลือ10นะผมรีโหลดรอบนึงปุ๊บมันหายไป10เลยเหรอทิ้งแม็กเลยเหรอให้ชาเลนจ์ไปเปล่าเอาจริงๆผมจะลองดูนะครับผมว่ารอบนี้เกิดผมยิงเหลือสัก2นัดจะเป็นแล้วทำไมกำแพงกูเป็นรูอย่างเงี้ยใครบุออกมาหรือเปล่ามีน้ำย้อยๆด้วยไฟจะดูดป่ะเนี่ยนั่น MP5 ใช่ไหมที่หล่นอยู่หยิบปืนได้ไหมอ๋อน่าสงสารจริงๆแล้วทำไมมีแยกเงา2ร่างมีร่างลุกกับร่างนั่งผมว่าคืนนี้จบลงไวๆนะเราได้รับช็อตกันกดคิวในการสลับอาวุธครับว้าว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 ไม่ตายด้วยหอยรอดจริงๆอ่ะหอยรอดจริงๆเปลี่ยนปืนขึ้นมายิงแมะโอ้ดีครับที่กระสุนช็อตกันอยู่ตรงนี้งั้นเปลี่ยนไปก่อนอยากได้เฮฟวี่แมชชีนกันไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอเคใส่ไป4นัดครับผมถือเป็นปืนอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันครับว่าแต่ลิฟต์เปิดแล้วครับหยิบอะไรได้ก็ไม่รู้ประตูห้องโดนงัดเปิดอีกงั้นผมคิดว่าผมเข้าไปในลิฟต์ก่อนน่าจะล่วงไปเอาว่าผมสำรวจห้องก่อนดีกว่าครับห้องเราคือห้องนี้ใช่ไหมครับสุดทางเดินว่าแต่ในอันนี้ตอนเราเดินผ่านไม่เห็นมีอะไรเลยจะกระสุนอีก10นัดจะพยายามยิงให้หมดแล้วค่อยรีนะครับผมรู้สึกว่าพอรีแล้วมันทิ้งแม็กป่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วห้องนี้ครับว้าปกติเราไม่กลัวเกมฮอลเลอร์ทำไมเรามาตกใจกับเรื่องนี้แบบนี้อ่ะมีระเบิดไหมมีระเบิดมือไหมมีเบิดมือไหมต้องมีเบิดมือแหละจังหวะนี้แต่ผมลองเข้าไปอีกรอบนึงเผื่อมันจะไปรีเซ็ตที่จุดนั้นจุดใหม่นี่เนี่ยอ้าวอ่อนนี่หว่าก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นี่เนี่ยเหลือ3นัดนะครับผมจะลองรีโหลดดูเนี่ยรีทิ้งแม็กหอยเงียบเกินปะไม่มีเสียงกดสวิตช์ปักแป๊กผมว่ามันฝืนมันฝืนแน่นอนไอตัวใหญ่จำไว้3นัดนะครับไอตัวเดิน3นัดส่วนไอตัวยามิชลินประมาณ8นัดนะครับผมได้แฉลงกับไฟฉายแสดงว่าผมต้องเข้าไปในที่มืดครับ
งานหยาบนะครับแล้วโอเคเอาเข้าไปอ่ะ1 2 3 4 5 6 1 6นัด2 3 4โอเคครับต้องจำใหม่ครับตัวอ้วนใช้6ตัวหัวใช้4โอเคครับถ้าเกิดเป็น Resident นี่คุณจะต้องคาดเดาเอาเองนะครับเพราะแต่ละตัวมันรับดาเมจกระสุนไม่เท่ากันจริงจังไม่เป็นไรครับผมได้เหรียญมาที่เท่านี้แต่มันน่าจะให้พอให้เราออกไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีทางให้เราจุกครับเพราะฉะนั้นก็คือพอใช้อยู่แล้วแหละห้องนี้เคลียร์ได้ฉลังกับไฟฉายซึ่งนั่นหมายความว่าเกิดเราอันนี้น่าจะเป็นคีย์ไอเทมหรือไอเทมใช้ในการผ่านด่านครับไฟฉายน่าใช้ในการลงที่มืดเราเอาฉลังมางัดไอ้นี่ขึ้นแล้วก็กดสเปซบาร์เพื่อเข้าไปในลิฟต์ครับแล้วก็จะจุดเซฟเซฟมันอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยกดเซฟเซฟ1ครับทับไปเลยครับเพราะเราเล่นมาดีมากๆแล้วก็สามารถสเปซออกไปข้างนอกได้ยูนิคอร์นเอ้ยยูนิคอร์นป้าอะไรโอ้โหกระสุนหายไปด้วยเปลี่ยนเป็นลูกซองเปลี่ยนเป็นลูกซองก่อนเลยยูนิคอร์นใช่ไหมยูนิคอร์นเอ้ยช็อตกันรู้เรื่องหรือยังล่ะสรุปโซนนี้ถือช็อตกันไว้ครับป้าตกใจหมดเลยเกมอื่นไม่ตกใจมาตกใจเกมนี้นั่นมุมนั่นมีอีกไหมถือไว้ก่อนระหว่างถือเดิมไม่ได้ด้วยโคตรคลาสสิก Resident เอาเป็นว่ามีไหมเสียงจะนำมาก่อนนะครับมันจะไม่เงียบเชียบเกินไปโอ้ช็อตกันตกใจช็อตกันเอาเป็นว่าว่าแล้วว่าตู้นี้ไม่ประเด็นสเปซเข้าได้ด้วยเหรอช็อตกันมีไหมอย่าระเบิดออกมานะอย่าเบิดนะเบิดกูยิงนะว่าแต่เรารีโหลดได้ไหมทีละนัดกระสุนน่าจะไม่หายยกสแตกโอ้ได้ครับดีครับสเปซได้อะไรเนี่ย what happened เกิดอะไรขึ้นผมไม่น่าจะช็อตกันช็อตกันโดนหนีโอ้ไม่เท่าไหร่นะช็อตกันเอาเป็นว่ากระสุนผมหมดแล้วครับห้องนี้หนีได้ไหมบอสไฟต์อย่างนั้นหรือมือเธอจะยาวสักเท่าไหร่กันเชียวว่าแต่ผมเล็งมุมสูงได้ไหมอ่ะโอเคโอ้โหมือโคตรยาวเลยโอเคมาสิจะอะไรก็จัดมาฮะช็อตกันเอาละครับมาโอเคตรงนี้เล็งฮ่าไม่เท่าไหร่นี่วะช็อตกันโอเคครับปืนหมดละเหลืออีกนัดหนึ่งรีก่อนโอเคต้องมาตรงนี้ครับด้อมๆมองเอาไว้จนกว่ามือมันจะอย่างนี้ว่าแต่ผมยิงมือนี่คือถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเท่านี้พอแอนอุ้ยโดนเจ็บวายญาติมาหา2 3 4อีกนัดนึงยิงโอเคล่วงมานี่โอ้ได้ไก่ด้วยมันได้ไก่มาทำไมเหมือนกันโอเคครับแสดงว่าผมจะลองไปยิงตอนตาออกมาดีไหมอ่ะเนี่ยตอนตาออกมารู้ผมต้องยิงตาอ้วกโอเคนั่นผมปราบบอสใช่ไหมโอเคครับดีที่ผมไม่ตายบอสแต่มาตายตอนตัวอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นะหน้าตาเหมือนแบบเป็นขวดเป็นกวางแล้วตัวมีนมอยู่6เต้าไม่รู้คืออะไรเหมือนกันตัวที่ขวิดผมตายในรอบเดียวนี่ผมทะลุมาไหนแล้วเนี่ยนั่นกินผมสำรวจครบหรือยังผมอยากกลับไปสำรวจจังเลยอ่ะผมควรกลับไปสำรวจก่อนไหมอ่ะสักหน่อยนึงเนาะไม่น่ามีอะไรหรอกมั่งกลับไปซอมบี้มันคงจะไม่สปอนหรอก
วันละผมไปดูก่อนดีกว่าครับตรงห้องที่ผมเข้ามามืดๆอ่ะอู้แต่ว่าผมต้องกลับไปเซฟที่ตรงนั้นเลยเหรอก็ดีครับกลับไปเซฟตรงลิฟต์ก่อนและเดี๋ยวเราค่อยออกมาเดินใหม่อีกรอบนึงนะครับกลับมาเซฟตรงลิฟต์ก่อนอย่างนั้นแหละโอเคเยี่ยมโอเคเซฟครับถูกต้องหวังว่ามันคงจะไม่แบบเหมือนคอนเซปต์ดาร์กโซนะครับคุณเข้าแคมป์ไฟเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยบอนไฟเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมอนเกิดใหม่โอเคดีที่ไม่ใช่ครับเนี่ยซ้ายสุดตะกี้ผมยังไม่ได้มาสำรวจครับว่าแล้วต้องมาแน่เลยโอเคอู้กระสุนเพียบเลยได้กระสุนอีก10นัดอ๋อแต่ทางขวางอยู่ไปไม่ได้ถูกแล้วครับผมโอเคน้อยก็มาได้กระสุน10นัดนะครับนับเป็นเรื่องดีอย่าเพิ่งรีโหลดครับไอยางมิชลินมันจะไปดีเลย์ก่อนโจมตีเรานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นสู้ได้ส่วนเรานะครับผมจะมีชีวิตนะครับในการถูกตีอยู่2รอบครับถูกตี1รอบไม่ตายเพราะฉะนั้นระวังตัวดีๆเผลอๆจะเป็นเพอร์เฟครันนะครับผมเล่นไม่เจ็บไม่ตายเลยก็ได้ถ้าเจ็บแล้วแต่ไม่ตายวันนี้ว่านะครับวันอาทิตย์นะครับผมก็เลยมีเวลามานั่งหาเกมนะครับผมทำคลิปวิดีโอส่วนใครที่รอตามนะครับผมวิดีโอที่แบบเป็นซีรีส์นะครับขออภัยนิดนึงนะครับช่วงนี้งานผมเยอะพอกลับไปเปิดเกมแล้วมันอึนอ่ะมันไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงต่อเนี่ยเพราะมันเว้นช่วงนานนะครับต้องขออภัยด้วยโอเคแต่ว่าเดี๋ยวก็พอเวลามีมากขึ้นเดี๋ยวจะค่อยๆปรับส่วนนี้ไม่ปลอดภัยอ่ะเอาช็อตกันมาถือไว้ดีกว่าเจอกระสุนอีก10นัดพร้อมกับรูที่พื้นต้องสุดโน้นไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับไปลองดูครับผมต้องไปรวมตัวนะครับผมที่เสียกระสุนไปอย่างว่างเปล่าเป็นมิดเหรอพ่อค้าเหรอพ่อค้าเหรอสวัสดีแม่สาวน้อยใจเย็นๆก่อนนะฉันไม่กัดหรอกก็แบบว่าสนใจอยากจะซื้อขายกันไหมเธอสามารถขายของดีๆให้เธอได้เพียงแค่แลกเปลี่ยนเงินทองนิดเดียวเค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 ขาไก่กระสุนช็อตกันเดมอนฮาร์ดเพิ่มแม็ก HP ก็ดีเนี่ยครับผมจะได้กันเหนียวขึ้นโอ้ขึ้นเป็น4แน่ส่วนอีก1ก็ตอนนี้เราเพิ่มต้องการ10เหรียญนะครับผมเพื่อเท่านี้เหลืออีก1เหรียญผมจะเอาชิคเก้นเล็กมาแต่ว่าฮิวมากกว่านี้ไม่ได้งั้นเอากระสุนปืนพกไปหน่อยนึงแล้วกันใช้ให้หมดครับเดี๋ยวเงินมันเฟ้อครับโอเคโอเคขอให้ปลอดภัยเคเอากระสุนทิ้งไปแล้ว1นัดเปล่าประโยชน์จริงๆนี่มัน Resident Evil ชัดๆเลยนะครับทุกคนมันมีอันนี้ด้วยเซฟไว้มีพ่อค้าแล้วทำไมพ่อค้าหน้าตาแบบนี้อ่ะเป็นซอมบี้ที่อยู่ๆก็อยากได้เงินได้ทองเหรอคิดได้เหรอโหโห1 2 3 4รีเย่โอเคครับสิ่งน้ำไม่น่าไว้ใจอย่างแรงเลยอ่ะไม่น่าไว้ใจอย่างแรงน่าจะต้องเข้าไปในปากไม่ใช่ใช่ไหมลิฟต์กดไม่ได้ใช่ไหมเอาลูกซองมาถือเถอะผมรู้สึกไม่น่าไว้ใจอ่ะเข้าประตูได้โอเคได้อยู่ลูกซองจะหมดแล้วเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันฮึบโอเคสวยโอ้ได้กระสุนมา40นัดแล้วทุกคนเจอเหรียญทองเพิ่มเติมอีกเหรียญนึงห้องนี้เหมือนจะมีเศษซากปรักหักพังนะครับถูกฉีกทิ้งอยู่โอเคว่าแต่มันวิ่งไม่ได้เหรอเกมนี้ผมทำได้แค่ค่อยเดินเหรอที่ผมอัดนะใช่ไหมเนี่ยน่าจะอัดอยู่น่าจะอัดอยู่โอเคคราวนี้ก็ถือว่ามาได้กระสุนก็ได้เหรียญทองนิดหน่อยเสียงเหมือนมีคนเดินจริงนะเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยมันเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้กำลังเดินหาเราอะโอเคเหลือ1นัดพอดีลีพยายามอย่าขี้เหนียวครับ1นัดนี่ก็เป็นประเด็นให้เราได้เสมอมาแต่ยังดีที่มันให้กระสุนง่ายครับไม่ขี้เหนียวมากนักนี่ผมต้องพยายามลงไปเรื่อยๆข้างบนน้ำท่วมทำไมห้องชั้นนี้น้ำไม่ท่วมอ่ะมันจะมีตัวเซอร์ไพรส์ที่แบบ3นัดเอาไม่อยู่ไหมอ่ะอ๋อแต่ว่าตัวใหญ่นะครับผม2นัดก็อยู่ละขอแค่คุณเห็นจากขอบจอนะครับก่อนมันพุ่งมาอยู่ในระยะที่ปลอดภัยมันจะทำอะไรเราไม่ได้
ผมไม่ไว้ใจเลยอะลงลิฟต์ได้ครับแต่ว่าคอยก่อนสำรวจนิดนึงเปิดได้เหรียญทองเปิดได้เหรียญทอง1 2โอเคครับตัวใหญ่2นัดอยู่ครับขอแค่เห็นให้ไวๆครับเพราะมันก้มตัวจะยิงไม่โดนโอเคพอเข้าใจได้ครับนี่เล่นแบบจริงจังมากๆเลยครับโอเคต่อไปลงไปข้างล่างนี้ลืมไว้เนี่ยว่าใส่กางเกงในกับเสื้อกล้ามอยู่โอ้เซฟเซฟไหมเซฟใช่1สวยเราต้องไปข้างนอกนั้นนี่ผมต้องเดินออกนี่ผมอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรืออะไรเนี่ยทำไมมันถึงมีตำรวจมีออฟฟิศถูกฉีกเละเทะนี่ผมก็เลยได้ปืนกลใช่ไหมมันตกอยู่ที่พื้นผมได้ SMG กด Q เพื่อสลับอาวุธเหมือนเดิมโอเคเพียงแต่ว่าคุณสามารถกดเลขได้นะเพื่อสลับอย่างว่องไว1คือปืนพก2คือช็อตกัน3คือ SMG หรือซับแมชชีนกันโอ้ยโดนอย่าโอเคได้อยู่โอเคเจ็บไป1ครับแต่ก็ได้เลือดคืนกลับมาโอเคโอเคถือว่าทำได้ดีถือว่าทำได้ดีตกใจนะครับลืมแล้วว่าปืนไหนใช้อะไรบ้างโอเคอันนี้4นัดปืน3อันนี้ก็รีโหลดเข้าไปปืน1อย่าเพิ่งรีโหลดครับโอเคนี่ผมต้องไปทางซ้ายแล้วมั้งครับทำไมโซนนี้ดนตรีนี่เกมบอยมากๆเลยเพลงแบบนี้เวลาใส่หูฟังจะปวดหูมากพอสมควรเลยนะครับเมื่อก่อนมาเล่นห่างไงเสียงมันจะไม่ค่อยเอฟเฟกต์มากนี่ผมต้องออกไปข้างนอกสแตนลีย์แฟลตนะครับผมเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นของ UK เขาจะเรียกว่าแฟลตส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าฝรั่งก็จะเรียกอพาร์ตเมนต์ธรรมดาล่ะนี่เราอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่อังกฤษเหรอเราเจอกระสุนปืนพกอีก10นัดใครมันทะลึ่งเอามาใส่ไว้ในถังขยะนี่กระสุนผมแน่นเต็มหรือยังเนี่ยร้านตัดผมคุณหัวร้านว้าวเชื่อเลยว่าตัดผมเก่งหน้าตัดผ้าแล้วก็โกนหัวทิ้งป้าเอ้ยกระสุนหมดนี่เอ้ยโอเคโดนไป1ดอกโอเครีโหลดก่อนลุงนี้น่าจะไอ้นี่ครับเปลี่ยนมาใช้ SMG ครับจะจบไปละตกใจครับงั้นถือ SMG ทิ้งไว้เลยดีกว่าครับอย่างน้อยปืนมันมีไฟเรทที่สูงครับมันไม่ทำให้เราเจ็บเพราะผมไม่รู้ผมจะได้ไปฮีลเมื่อไหร่โบรกเกอร์สเตชันนะครับผมสถานีตรงนี้นี่ผมจะกดเข้านั้นผมจะเข้าถังขยะมันบังคับผมลงเฉยเลยมีอยู่8เหรียญเหรอโบรกเกอร์สเตชันพ่อค้าอีกแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาซื้อตั๋วตรงนี้เราเล่นนะเฮ้เฮ้เฮ้โอเคครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าการที่ผมมีเลือดเยอะเนี่ยเป็นต่อเสมอครับเดมอนฮาร์ดครับ10เหรียญไม่ถึงด้วยจริงจังงั้นผมจะยังไม่ซื้อครับจนกว่าผมจะได้เหรียญมากกว่านี้แล้วค่อยมาซื้อหัวใจเพิ่มครับเพราะผมเป็นคนที่แทงสู้กับบอสเสมอครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บเหรียญเพิ่มก่อนว่าแต่ผมขึ้นไปค้นถังขยะแล้วมันเมื่อกี้ยังค้นไม่ครบเลยอะจริงจังโอเคถือปืน SMG ทิ้งไว้ก่อนนะครับไฟเรทที่สูงพอทำให้เราสามารถสู้ได้เราเจอกระสุนปืนพกอีก10นัดกระสุนมันตันที่40ป่ะทุกคนผมไม่แน่ใจแต่เหมือนใช้เก็บมากกว่า40ไม่ได้หรือเปล่าเข้าไปในห้องน้ำอีกน่าจะมีประเด็นโอ้ห้องเซฟโอเคห้องเซฟมาสปอร์ตไฮเสมอครับรู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะไม่มีตัวอะไรออกมาจากประตูห้องน้ำก็ได้โอเคค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนใจอย่างใจเย็นอย่างใจเย็นมีสติและสมาธิผมยังไม่ได้ลองใช้ต่อยเลยนะครับเพราะว่าผมเซฟกระสุนได้ดีมากๆนอกจากว่าเกิดไปสู้บอสแล้วสู้ไม่ได้ก็ต้องเอามือต่อยกระสุนหมดแล้วพวกนี้เริ่มพูดรู้เรื่องละ1 2 3 4 5 6ประมาณว่าเบิ้ล2ขึ้นไปนะครับผมจะกระสุนปืนพกได้เนื้อใหญ่ไปทางเซ็นทรัลนะครับเป้าหมายของเราคือไปทางเซ็นทรัลซับเวย์นะครับแต่ผมจะลองไปทาง B ก่อนนะครับเพื่อเก็บของเจอเหรียญทองเหรียญนึงครับถ้าเกิดตรงเมื่อกี้ตรงถังขยะแล้วผมได้เหรียญทองเหรียญที่10ผมจะได้เดมอนฮาร์ทนะครับจะได้เพิ่มหัวใจไปเลยครับทีเดียวแน่นๆแต่มันก็เงียบจริงจังฮะเงียบไปหรือเปล่าเนี่ยกลับมาซื้อของได้ไหมอ่ะขอให้กลับมาได้เถอะกลับได้ครับกลับได้โอเคจุดที่เราอยู่คือต้องกลับไปทาง A นะครับผม
สเปซเพื่อขึ้นไปอย่าเพิ่งครับไปสำรวจตรงสุดทางก่อนเผื่อเจอถังขยายสักถังหนึ่งไม่ได้เหรอจริงจังผมได้แค่9เหรียญเองอะเออตัวผมบังใช่ไหมผมลืมให้ดูต้องหลบยังไงถึงจะพ้นวะเนี่ยทางนี้แล้วกันทุกคนเห็นไหมไม่หลบไปเนี่ย9เหรียญผมต้องการ10แต่ผมมีอยู่9นะครับทุกคนจะได้ไม่บังโอเคลองดูเว้ยอะไรเนี่ย What โอเคครับต้องรีบไปซื้ออาหารเก็บอาหารกินโอเคดีที่มันขึ้น2เหลืออีก4นัดนี่โหลดไปเลยครับอย่าเสียดายขวาโอเคต่อไปซ้ายเหลือ4นัดก็ลูกซองโอเคเซฟไว้ตายไม่ตายโอเคกระสุนปืนพกปืนพกแรงอยู่ครับโอเคได้กลับมาตรงกลางให้ได้ต้องพยายามยิงให้เร็วเหรียญอีกเหรียญนึงรีบไปเก็บ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 กลับมาที่เดิมก่อนโอเคสามนัดครับโอเคกระสุนนี่ออกละโอเคหนึ่งสองสามโอเคสามนัดครับต้องกะให้โดนหนึ่งสองสามโถเว้ยรีปะกระสุนนี่มาละรีก่อนโอเคไปเรื่อยมาอีกโอเคไม่รู้ต้องสู้เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับมันก็ดรอปของเรื่อยๆนะครับหรือว่าจริงๆแล้วผมต้องเปลี่ยนตู้สถานีไปเรื่อยๆก่อนผมไม่รู้นะครับตายละโอเคสวยไม่ยากมากไม่ยากมากไม่ยากมากแค่คุณต้องยืนกลางตู้นะครับไม่งั้นมองไม่ออกว่ามันจะมาจากทางไหนโอเคคราวนี้ไปเก็บของนิดนึงครับแล้วก็กลับไปที่สถานีหลักของเรารีโหลดกระสุนทิ้งไว้เลยเผื่อขาออกจากงานหยาบโอ้โหกระสุนเกี้ยงอย่างแท้จริงเก็บไก่อีกชิ้นนึงไปทางซ้ายได้เหรอผมกลับไปซื้อของก่อนได้ไหมอ่ะไปซื้อเดมอนฮาร์ดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงส่วนกระสุนผมคิดว่าผมหาระหว่างทางได้อ่ะนี่เกมที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้เวลากี่นาทีในการเล่นจบนะเออหนึ่งสองสามสี่โอ้ยบ้าเอ้ยมันมีระยะโจมตีไปการพ่นแบบโปรเจกต์ไทยนะครับโอเคพอได้อยู่คราวนี้กลับมาตรงนี้เหมือนเดิมมาซื้อเดมอนฮาร์ดเพิ่มเติมก่อนสิเดี๋ยวเซฟด้วยครับเซฟอีกรอบหนึ่งต่อไปซื้อเดมอนฮาร์ดเพิ่มแม็ก HP เป็น5จัดไปครับฮิวไม่ได้แล้วแล้วก็กระสุนปืนพวกอีก10นัดเหลือ2ตอนนี้เอาปืนพกมา30แล้วกันครับเอาให้หมดไปคราวนี้ก็อย่างน้อยก็มีปืนพกให้ใช้ประมาณ36นัดแล้วครับบอส2ตัวก็เยอะละมั้งจะมีบอส3ตัวเลยเหรอแต่อย่างว่าเดี๋ยวเรานั่งรถไฟไปนะครับผมถึงสถานีของCentral Subway นะครับก็น่าจะเป็นอันจบนะครับถ้าตามวิทยุที่เขาประกาศแต่ตามหลักนะครับสถานที่ที่แบบผู้คนต่างลุมเข้าไปหานะครับสถานที่นั้นเวลาไปถึงมักแตกเสมอครับแตกสลายไม่เหลืออะไรทั้งนั้นโอเคแต่จุดนี้ไม่ควรผ่านบ่อยนะครับศัตรูมันเกิดใหม่บอกว่าจะไม่ต้องกับสู้กับบอสใหม่นะกระสุนไม่พอแล้วแต่บอสถ้าเกิดคุณแบบใช้ลูกซองในการสู้ผมว่าจะง่ายเลยนะครับเข้ามาใกล้ๆและอัดให้ครบ4เมตรอ่ะจะอยู่เลยโอเคไปทางซ้ายศพบอสหายไปละกระสุน32นัดน่าจะพอสู้ได้อยู่แต่คือบนรถไฟไม่ยอมขยื้อแสดงว่าต้องเปิดหัวเครื่องก่อนนะครับ
ขอบคุณที่เล่นนี่คือทั้งหมดแล้วที่ทำให้ได้ Try again และ Main Menu โอเคครับอย่างที่บอกไปครับเกมนี้ยังเป็น Early Access เป็น Alpha ครับผมซึ่งเล่นให้ได้เท่านี้ผมว่าก็ดีมากนะสำหรับคอนเทนต์ที่ทำมาก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าก็พอได้แหละแล้วก็คอนเซ็ปต์ดีครับใส่กางเกงในไปยิงซอมบี้นะครับแล้วซอมบี้ก็ไม่ได้แบบซอมบี้กากๆด้วยมีบงมีบอสมีซอมบี้ตัวใหญ่มีซอมบี้ยามิชลินนะครับน่ารักดีครับน่ารักดีแล้วเมนเมนูยังไงโอเคครับทุกคนและนี่คือ Revenant เกิดใครอยากเล่นกันเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างครับที่ description ก็มาถึงขนาดนี้แล้วคงไม่พูดอะไรเนาะสนุกดีครับสนุกดีใครดูแล้วชอบกันฝากกดไลค์คนละทีนะครับผมก่อนปิดคลิปนะครับก็อยากให้เพื่อนดูแชร์ไปครับเกิดชอบคอนเทนต์แนวนี้ Subscribe ไว้ครับแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวพี่จะเปิดระบบ Membership หรือระบบสมัครสมาชิกขึ้นมานะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบอยู่ครับน่าจะภายในสัปดาห์นี้แหละก็ไว้ถ้าเกิดเปิดแล้วใครอยากสนับสนุนนะครับผมก็สมัครเข้ามาได้นะครับส่วนสิทธิพิเศษตอนนี้มองไว้ว่าอาจจะเป็นเหมือนกับเปิดเป็นแท็บชุมชนสำหรับคนที่สมัคร Membership นะครับผมก็มันเข้าใจง่ายกว่าว่ามีแท็บชุมชนปุ๊บเนี่ยจะทำอะไรก็ได้จะแชร์ลิงก์แชร์คลิปแชร์สตรีมแล้วพวกนั้นมันทำได้หมดไม่ค่อยอยากจะแบบตีโจทย์ว่าจะทำอะไรแบบสเปซิฟิกมากนะครับก็ตีว่าเป็นเหมือนกับมีแท็บนี้ขึ้นมานี่คือที่คิดไว้เดี๋ยวไปไต่ตองดูก่อนว่าถูกไม่ถูกนะครับสำหรับวันนี้เรเวเนนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายจ้า